น้องป้งเหน่งนี่คนนะครับคนนี้เขาเดินไปเรื่อยวิสหน้าตามันสำคัญมากเดี๋ยวเราติดตามชีวิตเขาไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ดูชัยภูมิครับพี่เรามาดูอะไรที่นี่ครับดูค่าครับผมตอนนี้จะวัดค่าต่างๆผ้าไหมของขึ้นชื่อของเดียวผ้าไหมนะครับเดินชั้นสองเสร็จแล้วแหละพวกรวมลายมีชะตาของเพื่อนพวกที่มีศึกษาของลายเนี่ยเขามาทำรูปเข้ากันก็หลายคนที่จะเหมาะสมครับก็เลยได้ลายที่ออกมาอีกบ้างเลยป้องกันบ้างเที่ยวถูกกระทำครับตำราที่สามลายก็มาใส่กันเป็นชิ้นชิ้นต่างลายขอนะครับลายขอแล้วก็ลายแก้วก็ลายเป็นกระดูกก็เลยเรียกว่ามีตั้งขอนาลีแล้วที่ปลูกนี่ลายอะไรครับไม่มีนะครับโอ้เขานะครับดูคอเขาทำโหคนรัดเร็วมากครับชี้นี่ให้ผมหน่อยว่ามันเอกลักษณ์มันอยู่ตรงไหนอะไรขอนิยมตอนนี้ก็คือขอนะครับครับขอคือออกมาจากขอนาลีนะครับใช่ครับชี้เลยครับครับมาจากขอนาลีนะครับแล้วตัวนี้ก็คือลายเม็ดมะยมนะครับลายเม็ดมะยมถ้าเราขอเป็นก็จะลายของเม็ดมะยมนี่เองนะครับครับแล้วตัวนี้ก็คือดอกแก้วนะครับลายดอกแก้วตรงกลางนะครับเป็นลายดอกแก้วครับเขาจะเรียกคนกันว่าเรียกรวมกันว่าขอแก้วมะยมขอแก้วมะยมครับซึ่งตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันแต่คนละสีเลยคนละสีลากมาเต็มกระเป๋าเลยมันอันมันสักหลายโลเลยซื้อมาตอกอะไรบอกที่ปอกอะไร